จากกรณีที่คุณวิรัติรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลได้ออกมาพูดถึงองค์ประชุมที่ล่มโดยบอกว่าให้ไปถามพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องเรียนนะครับว่าสภาล่ม2ครั้งต้องไปตรวจสอบดูว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวเท่านั้นหรือที่ขาดการประชุมก็ควรจะต้องไปเช็คดูว่ามีพรรคการเมืองใดบ้างที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลและก็สมาชิกขาดการประชุมไม่ใช่มาโยนความผิดให้กับประชาธิปัตย์เพราะพรรคพลังประชารัฐก็ขาดพรรคภูมิใจไทยก็ขาดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องไปตรวจสอบไปตรวจสอบก่อนส่วนการประชุมในวันพุธที่จะถึงนี้มีการพูดถึงเรื่องมตินะครับของวิปรัฐบาลที่จะมาบังคับให้สส6คนของพรรคกลับมติพรุ่งนี้ถ้าหากว่ามีการพูดถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมสสของพรรคผมก็จะถามว่ามติของรัฐบาลนะครับที่มาบังคับใช้กับพรรคประชาธิปัตย์ต้องถามว่าขัดต่ออุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ข้อ4หรือไม่นั่นก็คือพรรคไม่สนับสนุนวิธีการใดๆที่เกี่ยวกับเผด็จการนะครับอย่างไรก็ตามถ้าไม่มีคำตอบที่ชัดเจนพวกผม6คนก็ยังยืนยันที่จะโหวตตามเดิมโดยเฉพาะตัวผมเองนะครับถ้าไปกลับมติพลิกมตินอกจากจะตอบคำถามต่อสังคมไม่ได้แล้วเนี่ยก็ยังตอบคำถามต่อตัวเองไม่ได้ด้วยนะครับมันก็อยากจะเรียนว่ามติวิปถ้าจะมาบังคับพวกผมก็ต้องถามหาความถูกต้องความชัดเจนด้วยส่วนองค์ประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันพุธที่จะถึงนี้ถ้าวิปฝ่ายรัฐบาลระดมสมาชิกให้ครบองค์ประชุมแล้วผมก็เชื่อว่ามติของการตั้งคณะกรรมการเนี่ยฝ่ายรัฐบาลก็จะชนะนะครับมันก็อยากจะให้การทำหน้าที่ของประธานวิปอยากจะให้ทบทวนบทบาทของตัวเองนะครับว่าท่านสามารถทำงานเป็นที่ยอมรับของสมาชิกฝ่ายรัฐบาลหรือไม่การทำหน้าที่ของประธานวิปจะต้องเป็นคนที่มีบารมีได้รับความน่าเชื่อถือมีความรับผิดชอบยอมรับผิดต่อการกระทำของตัวเองไม่ใช่เป็นการโบยความผิดให้กับคนอื่นนะครับเพราะผมก็คิดว่าถ้าหากว่าการทำงานของวิปรัฐบาลชุดนี้ยังไม่มีการปรับปรุงแนวทางวิธีคิดหรือวิธีการทำงานของตัวเองก็จะเป็นเรื่องยากจะต้องแยกให้ชัดเจนนะครับว่าระหว่างกฎหมายหรือเรื่องของรัฐบาลกับเรื่องของสภาปฏิทินบัญญัติเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างไรไม่ใช่วิปรัฐบาลรอฟังแต่คำสั่งของฝ่ายบริหารก็จนทำให้การถ่วงดุลในฝ่ายของนิติบัญญัติไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้นะครับถ้าว่ายังไม่สามารถที่จะแยกบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารออกจากกันได้เนี่ยผมเชื่อว่าการทำงานของวิปรัฐบาลในสภาในวันข้างหน้าก็จะประสบความสำเร็จหรือเป็นไปด้วยความราบรื่นเนี่ยยากมากครับ